สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ดอกหอมนะคะที่เราเคยทำคลิปไปที่เป็นโมกแคะนะคะแต่อันนี้คือเป็นโมกลานะคะเป็นโมกใบใหญ่นะคะเป็นโมกใบเขียวต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆการปลูกต้นโมกเนี่ยค่ะปลูกง่ายนะคะเพราะว่าเขาทนแรงทนแดดนะคะน้ำน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะจะให้เห็นว่าเวลาเขาออกดอกนะคะเพื่อนๆโอ้โหแบบช่อดอกเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ต้นโมกในสวนนะคะสวยงามค่ะแล้วก็ข้อสำคัญค่ะมีกลิ่นหอมเวลาเขาออกนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะออกเป็นช่อแบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะช่อก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่โตเลยนะคะแต่ละช่อเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะสำหรับคนที่ชอบไม้ดอกหอมแล้วก็มีดอกทั้งปีค่ะก็ขอนำเสนอต้นโมกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโมกรานะคะถ้าเป็นโมกซ้อนเนี่ยมันจะมีโมกที่แบบว่ามีใบเดี่ยวแบบนี้มีกลีบเดี่ยวแบบนี้กับกลีบซ้อนนะคะโมกนี้กลิ่นเขาจะหอมมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะออกเป็นช่อเป็นพุ่มเห็นไหมคะเพื่อนๆแต่ละพุ่มแต่ละช่อเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่จะให้ดูนะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นโมกนะคะดอกไม้โบราณอีกหนึ่งชนิดนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะกลิ่นหอมสดชื่นเย็นใจนะคะสำหรับคนที่ชอบไม้โบราณนะคะดอกขาวนะคะก็คือนำเสนอวันนี้ก็คือต้นโมกนะคะต้นสวยๆนะคะดอกดกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับต้นโมกนะคะดอกสวยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ